วัสดีครับผมสวัสดีพี่เพื่อนนะครับในตอนเช้าๆนะครับวันเริ่มงานนี้เป็นวันจันทร์นะครับผมหลังจากหยุดชูช็อกนะครับในเกาหลีใต้นะครับเขามีเทศกาลนะครับหยุดชูช็อกนะครับคือวันไหว้บรรพบุรุษประจำปีของประเทศเกาหลีใต้นะครับผมซึ่งแรงงานไทยเราก็หยุดกันมา 4-5 วันนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันเริ่มทำงานเนาะสวัสดีพี่เพื่อนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ให้มาชมบรรยากาศตอนเช้าหนุ่มเกษตรเปิดน้ำนะครับเปิดสปริงเกอร์ด้วยแล้วก็เลยจะพามาชมบรรยากาศตอนเช้าเช้าแล้วก็พาไปดูมอเตอร์ล่ากันนะครับตอนที่คลิปที่ว่าตัดสดนะครับตัดแล้วชำตัดแล้วนำไปปลูกนะครับทั้งที่เราไม่ได้อบไม่ได้อะไรเลยนะครับตัดสดผักชำเลยนะครับสามารถทำได้ไหมทำแล้วได้ผลหรือเปล่านะครับผมนี่คือมอนเตล่านะครับที่ทางสวนเรามีอยู่เนาะก็จะมีตัวธรรมดาเนาะมอนเตล่าอัลโบพวกอะไรไม่มีนะไทคอนอะไรไม่มีนะครับจะมีแต่ตัวธรรมดาแต่ถ้าไทคอนมีนะครับผมพวกชนิดอัลโบอะไรยังไม่มีเนาะซึ่งราคาแพงแล้วถ้าเราจะมาขยายมันเสียเวลานะครับผมถ้าเราจะรับมามันต้องใช้ต้นทุนมากเนาะก็เลยเอาเล่นตัวธรรมดานะครับไม้ฟอกอากาศตัวธรรมดานะครับเป็นมอเตอร์ล่าตัวธรรมดาแล้วกันตอนนี้ก็ถือว่าขายดีมากนะครับผมเนี่ยอันนี้เราก็ยังจะเอาแบ่งขายนะครับแบ่งขายนะครับจะไว้เซตไว้ให้ลูกค้าได้แบ่งซื้อเลือกซื้อเนาะเห็นไหมครับตัวนี้ฟอร์มดีฟอร์มสวยเหมือนเดิมอันนี้ก็คือจากการตัดสดเนาะตัดแล้วปักชำใส่เนื้อดินที่เราผสมไว้นะก็จะเป็นเนื้อดินปลูกเราก็จะเป็นมะพร้าวละเอียดมะพร้าวสับมะพร้าวชิ้นมะพร้าวสับเป็นก้อนเล็กๆนะครับผมแล้วก็จะเป็นเพื่อไลท์พิทมอสนะครับตามอัตราส่วนที่เราต้องการทำยังไงก็ได้ทำให้ดินร่วนซุยนะครับผมให้ดินถ้าเราขั้นตอนแรกนะเราตัดมานะครับผมดินเรานะครับถ้าเราปักชำเสร็จดินเราเนี่ยต้องให้ชุ่มชื้นนะครับให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาอย่าให้แห้งครับถ้าแห้งเราเขาจะเฉาได้เนาะก็สังเกตได้ว่าบางต้นมันก็เฉานะครับผมบางทีความชื้นไม่พอนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อบนะครับเราไม่ได้อบเราตัดแล้วก็มาวางในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมแต่ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้อบเนาะตัดแล้วก็ตัดสดมาปักชำเลยมันต้องใช้เวลานะครับถามว่าตายไหมไม่ตายนะครับผมไม่ตายพวกมอนเตล่านะครับเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ง่ายนะครับเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายไม่ว่าจะเป็นตัดแล้วเอาไปแช่น้ำนะครับแช่น้ำเป็นปีเขายังสภาพยังดีแต่ว่าจะใบน่ะจะโทรมตรงขอบนะครับจะเหลืองแต่ไม่ตรงขอบหน่อยแล้วพวกหน่อใหม่แตกขึ้นมานะครับหนุ่มเศษเอาไปแช่ไว้ในห้องเป็นปีแล้วนะครับผมก็สภาพยังดีนะครับยังดีแต่ว่าจะเสียที่ขอบเนาะเนี่ยแช่น้ำแช่อะไรไว้ในห้องนอนนะครับผมเหมาะมากสำหรับมอนเตล่าพวกนี้เป็นไม้ฟอกอากาศชั้นดีนะครับนอกจากไม้ชนิดอื่นแล้วเนี่ยก็คือมอนเตล่านะครับสวยแล้วก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เราเนาะเลยนำมาอัปเดตนะครับผมการตัดสดมอนเตล่าเป็นแบบไหนเนี่ยนะครับดูสภาพถามว่ามันชัวร์ทุกต้นไหมมันแบบสมบูรณ์แบบได้ผลทุกต้นไหมมันก็จะมีบางต้นที่ไม่ได้ผลก็มีนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอย่างเพชรแบบนี้ความสมบูรณ์ก็ยังไม่ทันเพื่อนเนาะพวกมีเหี่ยวเนี่ยสภาพก่อนเราตัดบางทีสุขภาพนะครับสุขภาพเขาอาจจะไม่แข็งแรงนะครับต้นอาจจะไม่แข็งแรงพูดง่ายๆเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถามว่าตายไหมไม่ตายนะครับผมแต่ใบเขาช่วงนั้นนะครับดินอาจจะมีความชุ่มชื้นไม่พอนะครับก็เป็นได้
เดี๋ยวเขาก็ฟื้นนะครับไม่เป็นไรเนี่ยคือแนะนำนะครับการตัดสดนะมอนเตอร์ล่าประมาณนี้ประมาณ2เดือนน่าจะได้เนาะ2เดือนแล้วเนี่ยนะครับฟื้นแล้วหลอดใหม่ใบใหม่ก็ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมพวกตอใหม่ตอพันตอแม่พันเราเนี่ยก็จะขึ้นมาใหม่ขึ้นใหม่พอสูงหน่อยนะครับสูงพอที่จะตัดเราก็ตัดได้ตลอดนะครับผมมอนเตอร์ล่าตัดหน่อตัดไอตัดข้อได้ตลอดเลยนะครับขายดีเนาะแนะนำอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับผมการเพาะเลี้ยงมอนเตอร์ล่านะครับเอาตัวธรรมดาพอนะครับมอนเตอร์ล่าเขียวใจแอ้นหรือมอนเตอร์ล่าตัวธรรมดานะครับผมเนี่ยเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเนี่ยที่เป็นไม้ใบที่ยอดนิยมนะครับฟิโลเดนดอนมอนเตอร์ล่านะครับผมเป็นไม้ที่ยอดนิยมไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนเนาะนะครับเขาก็นิยมซื้อไปประดับแช่น้ำนะครับใส่แจกันแช่น้ำหรือจะปลูกใส่เนื้อดินเอาไว้ในมุมไหนที่มันสามารถตกแต่งได้เนาะเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปเลี้ยงได้ในร่มก็ได้นะครับผมไว้ในร่มห้องรับแขกห้องนอนนะครับใส่แจกันที่สวยแช่น้ำเลยอย่างข้ออย่างอะไรน่ะเดี๋ยวเราเอาไว้เหนือดินนะครับผมดินปลูกเราก็จะประมาณนี้นะครับแนะนำถ้าเราไม่มีแบบรับซื้อข้อมาเนาะซื้อข้อเขาแบ่งปันข้อมาเงี้ยแล้วก็ผสมเนื้อดินเราเลยผสมเนี่ยคุณเกษตรก็ใช้ดินตัวธรรมดานะครับผมอยากให้ดีก็เอาดินผสมด้วยแล้วก็ผสมมะพร้าวละเอียดมะพร้าวสับเนาะแล้วก็จะเป็นพิทมอสตามผู้ใดเพลไลท์นะครับแล้วก็เอาข้อนี้มาวางไว้ให้เหนือดินให้เหนือดินนะครับให้เขาได้รับอากาศหน่อยประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะงอกมาเองนะครับผมงอกจากตานั่นแหละเนี่ยไหมครับไม่ต้องพิธีพิธันนะครับดูให้เป็นแนวทางไม่ต้องไปหลักการอะไรมากมายนะครับผมอันตัวไหนที่มันสุขภาพไม่แข็งแรงหรือว่าตัวไหนที่ไม่สมบูรณ์อยู่แล้วนะข้อมันไม่ค่อยดีแล้วมันก็เสียได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ทำจริงนะครับผมดูแลจริงก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้ได้ดูกันเนาะนะครับที่เราทำขายอยู่ทุกวันนี้ก็มีแต่ตัวนี้ตัวธรรมดานะครับผมตัวนี้ก็ขายไม่หวานไม่ไหวแล้วขายดีมากนะครับลุงเกษตรจะตัดเป็นกิ่งเนาะสมมติว่ากิ่งยังไงเหรอเนี่ยสมมติว่าต้นนี้แข็งแรงแล้วใช่ไหมลุงเกษตรตัดนะครับตัดเนี่ยตัดไปแล้วตัดไปแล้วก็ไปแช่น้ำใส่โถแก้วใหญ่ๆเนาะแบบกระมังใหญ่ๆนะเป็นอ่างใหญ่ๆนะครับผมไปวางไว้เป็น10-20กิ่งนะครับก็ขายดีมากเนี่ยอย่างนี้ขายนะคนไหนล่ะคนที่จัดตัดแทบจะไม่มีจัดเลยนะครับผมขายดีมากๆจริงๆนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่ากิ่งนี้ลุงเกษตรก็ตัดประมาณนี้นะครับเนี่ยแยกได้แล้วนี่อันนี้กิ่งนี้มีอยู่2ใบพอดีเลยนี่แล้วก็ตัดตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าเขาจะซื้อไปแล้วเขาก็จะไปแช่น้ำแช่อะไรโชว์นะครับตามห้องรับแขกตามอะไรสวยงามนี่ตัวธรรมดาก็โอเคนะครับผมสวยราคาที่ไทยเราก็200-300ได้ไหมครับ100-200-300ประมาณนี้เนาะนะครับที่เกาหลีก็กิ่งนึงนะครับกิ่งนึงก็อยู่300 กว่าบาทนะครับ300-400ประมาณนี้แหละนะครับเราขยายไปเยอะเหมือนกันนะครับผมขยายไปเนี่ยไอตัวไหนที่ยังไม่สมบูรณ์ไอตัวไหนที่ไม่สวยเนาะเราก็จะเก็บไว้ก่อนเก็บไปเป็นแม่พันธุ์หรือเก็บอะไรนะครับเรายังไม่ขายเนาะเราจะคัดแต่ตัวที่สวยนะครับผมถามว่าทำไมมันไม่ฉีกเงี้ยใบไม่ฉีกไม่อะไรเนี่ยหนึ่งเลยครับผมเขายังขาดความอุดมสมบูรณ์เนาะวิตามินอาจจะไม่ถึงนะครับผมเดี๋ยวถ้าเขามีความแข็งแรงอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเขาก็จะใบก็จะฉีกนะครับประมาณนี้โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ให้ชมแบบกันแบบคร่าวๆเนาะหนุ่มกูเสียไปทำงานนะครับผมโอเคครับผม
สวัสดีครับ